ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19:04 ชัยวุฒิรัฐมนตรี DES เผยเปิดสายด่วน1212รับเรื่องร้องทุกคดีออนไลน์24ชั่วโมงสั่งมือถือทุกค่ายแบคลิสต์พวกต้มตุ๋น19:17นัชชาโฆษกพรรคก้าวไกลเผยพรรครับทราบแล้วกรณีส.ส.วินลาออกถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้19:23พังงาฝนถล่มน้ำท่วมถนนสายหลักรถเล็กงดผ่านเส้นทางดังกล่าวด้านปภ.พังงาหวั่นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก19:34ปานทิพย์ศรีพิมลผอ.สครเผยจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2,564 ได้ตามเป้าหมาย 160,070 ล้านบาทล่าสุด 19:56 สีมิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งติวเข้มแผนธุรกิจดันผู้ประกอบการสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูปใช้ประโยชน์ FTA บุกแพลตฟอร์มจีนเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up